ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่ทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากผู้ต้องสมและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับกับคันช่องสองไทยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับมีเสียงเรียกร้องของพี่น้องว่าให้จัดรายการแบบสั้นๆบ้างนะครับก็เลยคิดว่าในช่วงนี้จะเริ่มมีการปล่อยคลิปแบบนี้นะครับให้พี่น้องสามารถจะเข้าใจประเด็นง่ายๆภายในเวลาไม่เกิน20นาทีหรือว่า15นาทีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ให้พี่น้องเนี่ยส่งข่าวมาซึ่งก็มีพี่น้องที่ได้ติดต่อกันเนี่ยส่งข่าวที่น่าสนใจจำนวนมากนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอนะก็คือหัวข้อเมืองไทยวันนี้รัฐบาลถังแตกไม่ใช่ถึงแตกนะครับถังแตกนะครับถังแตกนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับประยุทธ์ออกมาพูดแล้วนะครับว่านะรัฐบาลเนี่ยเงินงบกลางนะจริงๆมันใช้จะหมดไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไม่ถึง 200,000 ล้านนะครับวันนี้เนี่ยแล้วที่จะแจกชาวบ้านจะเอาอะไรมารายได้จากนักท่องเที่ยวไม่เข้ารายได้จากการลงทุนไม่มีนะครับนะอุ้ยโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับเป็นการบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวพี่น้องพอยิ่งพูดมันยิ่งออกครับครับหนึ่งเดี๋ยวนะครับโอ้โหมีการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติไว้นะครับเวลามีเสียงปุ๊บมันก็พิมพ์นะเอาละนะครับประเด็นที่ต้องการจะพูดก็คือตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะบ้านเราเมืองเราเนี่ยรัฐบาลนะครับย่ำแย่นะครับแน่นอนเลยฝีมือการบริหารงานเนี่ยเดชะบุญที่เชื้อโรคมันไม่ติดรุนแรงเหมือนประเทศอื่นแต่ก็ไม่ใช่จะปลอดภัยเพราะวันนี้นะกระแสทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์อย่างเงี้ยยังเอาไม่อยู่เลยเพราะถ้าประเทศชาติไทยจะเอาอยู่นะมันไม่ใช่เพราะฝีมือของการที่วางแผนประเทศเลยนะครับสอบตกหมดเลยแต่ว่าการแพทย์นะเพราะว่าโชคดีนะที่ไหนเขาก็รักษาได้ทั้งนั้นนะมันเราก็ไม่ได้เป็นด้อยกว่าใครหรอกแต่ว่าถ้ามองในแง่การจัดการแล้วต้องถือว่าเลวร้ายมากนะครับ
เชื้อเชิญเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยแล้ววันนี้ประเทศอย่างสวีเดนซึ่งนะค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยกำลังจะเจอปัญหาหนักเพราะยอดการเจ็บการตายมันสูงขึ้นอังกฤษได้บทเรียนไปแล้วนะครับแคลิฟอร์เนียวันนี้เห็นว่าตัวเลขมันเริ่มจะกระเตื้องกระเถิบขึ้นอีกแล้วเพราะคนเนี่ยอากาศมันดีมากแคลิฟอร์เนียพี่น้องคือผมถึงขนาดเย็นเลยนะครับแต่ว่าเย็นแบบสบายๆนะครับ10องศาถึง25องศาในช่วงนี้นะมันยิ่งอุ่นๆมาประมาณสักบ้านเราก็ประมาณ20องศาเนี่ยสำหรับเกณฑ์ทั่วไปทั่วโลกก็ต้องถือว่าเป็นอากาศที่อุ่นสบายนะครับนะคนก็อยากจะออกบ้านแล้วก็ทีนี้พอออกปุ๊บนะหย่อนยานปุ๊บเนี่ยโรคมันติดกันต่อนะครับแล้วคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็มากกว่าจะออกได้ก็นะเฉลี่ยแล้วก็ต้องเป็น2สัปดาห์ขึ้นนะอย่างต่ำก็สัปดาห์กว่าๆอย่างเงี้ยนะวันนี้นะครับที่เมืองไทยส่งข่าวมาก็ขออนุญาตเอามานำเสนอนะใครบอกว่าโควิด19กินแต่ปอดนะครับตอนนี้เชื้อเริ่มลุกลามนะครับกินสร้อยกินแหวนกินนาฬิกากินทองด้วยนะครับมีคนเอาทองไปขายกันใหญ่นะครับเนี่ยนะทีนี้มันมีคลิปที่พี่น้องส่งถึงเรื่องความเดือดร้อนจากเมืองไทยเนี่ยนะมันผมคิดว่ามันพูดบรรยายแทนหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับนะครับภาพเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันฟังแล้วมันได้ความรู้สึกอธิบายได้เยอะเลยนะครับออกไปรับจ้างก็ไม่ได้ไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีตังค์จะลงทะเบียนอะไรก็ไม่เป็นนะครับเนี่ยมีคนประเภทนี้อยู่อีกเยอะครับเยอะวิธีการจัดการแม้กระทั่งการจะแจกเงินรัฐบาลไทยเรายังด้อยประสิทธิภาพนะครับไม่คิดให้ทะลุแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ดู priority ว่าควรจะช่วยใครอะไรยังไงนะเราคงจะเห็นขณะเดียวกันตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทำนายเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนี่เฉพาะที่ IMF นะครับปรับลดนะคาดการการเติบโตของ GDP ทั่วโลกเนี่ยนะเหลือลบ 3% นะครับจากเดิมคาดการว่าจะบวก3เนี่ยไปกลับก็6จุดเลยนะครับเนี่ยรุนแรงกว่าวิกฤตนะซับไลน์เมื่อปี2552นะครับและแย่ที่สุดตั้งแต่ Great Depression เลยทีเดียวนู่นย้อนไปเป็นเกือบ100ปีนะครับเกือบ100ปีนะแม้กระทั่งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็ติดลบอเมริกาลบ5นะครับยุโรปลบ7เยอรมันลบ7นะครับฝรั่งเศสลบ7อิตาลีลบ9ญี่ปุ่นลบ5อังกฤษลบ6นี่วิบัติเลยนะครับวิกฤตแล้ววิบัติเลยในส่วนประเทศที่กำลังพัฒนานะครับนะหรือไม่ยอมพัฒนาเนี่ยไทยนะลบ6นะครับจีนนี่ยังบวก1นะแต่ว่าจริงๆวันนี้นะมีการประเมินไปแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยติดลบนะครับปีนี้บางคนบอกว่าลบ3เลยทีเดียวนะครับอันนี้สายวงในที่เขาดูความเป็นจริงทั้งหมดนะฮ่องกงลบ4ไต้หวันลบ4สิงคโปร์ลบ3เกาหลีลบ2ลบ1แปลว่าทำธุรกิจอะไรใหม่ๆไม่ได้ครับนะทำอะไรใหม่ๆไม่ได้แล้วอันเก่าๆที่ทำอยู่เนี่ยก็ต้องหดตัวลงไปนะครับแล้วอินเดียนี่บวกเพราะอะไรเพราะอินเดียพลเมืองเยอะค่าแรงอะไรยังอยู่นะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยเรื่องยุกยาเทคโนโลยีก็ไม่ธรรมดานะครับลาวนะครับบวก 0.7 นะครับกัมพูชาลบ 1.6 พม่าลบ 1.8 มาเลเซียลบ 1.7 ฟิลิปปินส์นะครับบวก 0.6 นะครับเป็นไปได้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะผลกระทบในเรื่องนี้ไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่ส่งแรงงานออกต่างประเทศนะอินโดนีเซียบวก 0.5 นะครับเวียดนามจะบวก 2.7 นะบวกถึงการถ้ารวมถึงการจะย้ายฐานการผลิตจากจีนลงไปที่เวียดนามโดยด่วนเพราะมันใกล้กันติดกันเนี่ยก็เป็นไปได้สูงเลยว่านะเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้บรูไนบวก 1.3 นะครับไอ้ไทยเราเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่อยู่แล้วนะอันนี้ลบ6นี่ลบ6จากฐานที่แย่มากนะครับที่ถดถอยเจริญน้อยกว่าชาวบ้านมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากแล้วกระแสที่พูดนะครับนี่พี่น้องคงเห็นนะเนวี่นะครับนะที่เขานะถกเถียงกันคนจีนพยายามจะด่าประเทศไทยนะเพราะเราไปแตะผู้นำเขาไปแตะประเทศเขานะความคลั่งชาติของจีนก็เลยออกมาด่าคนไทยแต่ด่ายังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าประธานาธิบดีของเธอนี่งี่เง่ามากใช่ใช่แน่นอนมันโง่เง่าคนไทยนะเราก็ตอบไปนะเราบอกว่ารัฐบาลของเธอเนี่ยห่วยแตกนะครับนะห่วยแตกใช่แล้วมันห่วยแตกนะครับคนไทยไม่เถียงเลยนะครับแล้วก็อะไรประเทศของเธอเนี่ยเดี๋ยวนะ
คอร์รัปชันนี่สุดตรงเลยแน่นอนถูกต้องเลยใช่เลยแทนที่ไทยเราจะปกป้องรัฐบาลนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้สนุกดีเขาบอกว่าเออนะเจ็ดแม่งกษัตริย์ของพวกเองคือจะด่ากษัตริย์ให้คนไทยนะครับให้คนไทยเจ็บใจนะแล้วก็บอกว่า Where's your king นะกษัตริย์ของพวกแกหายไปไหนหายหัวไปไหนนะอันนี้จีนเขาพยายามจะดูถูกคนไทยจะด่าคนไทยนะครับดูถูกรัฐบาลดูถูกกษัตริย์นะด่ากษัตริย์เนี่ยคนไทยบอกเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กษัตริย์หายหัวไปไหนชาวบ้านยากจนเออมันก็เป็นอะไรที่นะสนุกดีนะครับสนุกดีแต่ว่านะเรื่องความยุติธรรมนะครับน่าเป็นห่วงแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยวันนี้ที่จริงมันอยู่ในช่วงที่พี่น้องประชาชนโดนฆ่าตายนะตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นมาจนถึง19พฤษภาคมเนี่ยฆ่ากันตายตลอดทางการนะครับยิงหัวนะครับนะใช้สไนเปอร์ยิงความยุติธรรมก็ไม่ได้นะครับนะประชาชนที่อยากจะสู้นะครับก็วันนี้ก็คงจะนะถึงจุดที่จะต้องตั้งคำถามแล้วก็มองว่าจะปล่อยประเทศชาติไปอย่างนี้อยู่ในมือของพวกนี้ครับพวกที่หากินกับอำนาจนะโดยไปเสริมอำนาจให้กับฝั่งเผด็จการนะครอบงำประเทศไทยนะเศรษฐกิจมันเสียหายตกต่ำเจอโควิดเข้ามาจะมาโทษโควิดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะของเรานั้นมันเลวร้ายตั้งแต่ก่อนโควิดจะเข้ามาแล้วนะครับบนความร่ำรวยบนความยากจนข้นแค้นของประชาชนส่วนใหญ่นะครับแต่กลับกลายเป็นความสะดวกสบายสุขสบายของพวกที่รับใช้เผด็จการสวต่างๆเหล่านี้อย่างน้อย5คนนะครับนั่งเก้าอี้สวแต่งตั้งมานานกว่า13ปีกินเงินเดือนละแสนกว่าสมชายแสวงการเดี๋ยวนะแป๊บนะพี่น้องมันผมมองไม่ค่อยชัดนะครับสมชายแสวงการดวงอินทชัยนะครับแล้วก็สุรชัยอะไรเนี่ยนะอนุศาสตร์สุวรรณมงคลวิทวัฒน์นะครับเดี๋ยวพี่น้องดูนะข้างหน้าเนี่ยมันชัดผมดูจากหน้าจอมันไม่ค่อยชัดนะฝากพี่น้องดูนี่นะครับมันถึงนิยมเผด็จการถึงสนับสนุนเผด็จการทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีฝีมือแล้วทำร้ายประเทศชาตินะครับ แล้วก็เนี่ยครับเขาจะให้นะ ให้บริจาคเงินเดือนมาช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากเพราะพวกนี้มาก็ไม่รับประชาชนไม่ได้แต่งตั้งมานะครับนี่แล้วกินเงินเดือนซะยาวนานแล้วเป็นแสนเป็นแสนนะครับข้าราชการที่ไหนก็ไม่มีใครได้เงินเดือนแสนหรอกครับนะสว.กิตติมศักดิ์ทั้งหลายคัดค้านเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนครอบครัวผมก็ต้องกินต้องใช้เนี่ยความเห็นแก่ตัวของพวกนี้เมื่อมันมีข่าวอย่างนี้ก็ต้องไปดูว่าประชาชนว่ายังไงนะผมจะฝากพี่น้องไว้มีคลิปที่พี่น้องเขาส่งมาเนี่ยเป็นพูดแทนเสียงของประชาชนนะครับมีอยู่ 2-3 คลิปนะครับพี่น้องรับฟังกันเอามาเพลงก่อนกิ่งเมืองไทยไปทางไหนละมีแต่คนกล่าวขานย่านโควิด-19 ปิดสิ้นไปทุกกิจการโรงหนังโรงแรมแถมไปด้วยโรงงานธุรกิจพลาดยังปิดมาลงไปวุ่นวายพวกที่ตายกี่คนจนจนนี่ที่เห็ดจังได้นี่สินอีนุงตุงนั่งไปหาตังที่ไหนมาจ่ายผ่อนรถผ่อนบ้านค่าอาหารเลี้ยงกายไอ้โควิดจังไรมาทำให้กูพังเอายังไงกันหนอรัฐบาลชาวบ้านเขาบ่นกันเสียงดังข้าวไม่มีจะกินคนกินก็ปิ่นหน้าปิ่นหลังจะออกไปใต้หนูกูก็ยังผวังกลัวติดคุกตารางเพราะคำสั่งเคอร์ฟิวไม่ตายก็บุญหลายแหละคราวนี้
ันนี้มันหอยหิวอยากเห็นหน้าสอสอไปใส่น้อยแอบหน้าควันหน้าสิวปล่อยให้ประชาชนมันหิวจนใกล้กิ่วหนีไปลิบลิวไม่ยอมกลับมาเยือนวันนี้มันหอยหิวอยากเห็นหน้าสอสอไปใส่น้อยามหน้าควันหน้าสิวปล่อยให้ประชาชนมันหิวจนใกล้อยู่หนีไปลิบลิวบ่ปอดหน้ามาเยือนครับสุดยอดเลยนะครับอยากให้ศิลปินทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ทำคลิปอย่างเงี้ยมาออก YouTube นะครับถ้าสมมติเขาให้หาเงินหาทองได้เนี่ยพี่น้องอาจจะมีรายได้อีกส่วนหนึ่งนะ YouTube เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่การเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ YouTube ก็อาจจะให้พี่น้องได้มีโอกาสหาเงินหาทองนะครับลองทำกันดูนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยก็เป็นในช่วงที่ชีวิตมันลำบากขัดสนนะครับก็ทำกันไปเถอะนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงนะการที่วันนี้รัฐบาลไทยเนี่ยเตรียมจะเรียกว่าเอาเงินไปค้ำประกันให้กับบริษัททั้งหลายที่จะต้องใช้หนี้ใช้สินปรากฏว่าเป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยนะแล้วก็ของ CP เนี่ยมีกำหนดจะจ่ายหนี้ช่วง 3-4-5 เดือนข้างหน้านะครับภายในปีนี้จำนวนรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 600,000 ล้านถ้าจำไม่ผิดเนี่ยขณะที่ประชาชนเนี่ยจะขอ 5,000 เนี่ยลำบากกันเหลือเกินแต่นะพยายามที่จะใช้เสียงในสภาในจังหวะที่รัฐบาลกุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ้างกฎหมายไม่ให้ประชาชนนะไปชุมนุมไปถกเถียงอะไรกันเนี่ยนะปิดปากประชาชนได้นะก็มีสิทธิ์ว่าจะออกกฎหมายอย่างเงี้ยนะผมก็ฝากนะทางพรรคฝ่ายค้านนะครับได้ช่วยกันเข้าไปดูแลนะครับว่าอย่าให้รัฐบาลนะทำอะไรที่มันเอารัฐเปรียบประเทศชาติเกินไปวันนี้หาเงินเข้าประเทศก็ไม่ได้แล้วเงินตรงนี้ก็น่าจะกู้มาเสร็จแล้วเป็นภาระหนี้สินของใครก็ของพี่น้องประชาชนความเสี่ยงถ้าเกิดบริษัทเหล่านี้วันข้างหน้าล้มละลายไปจริงๆก็แห่คัดกันอีกนะครับแล้วที่สุดแล้วก็เป็นภาระของประชาชนนะซึ่งมันไม่ควรจะให้เกิดขึ้นนะครับเสียงบ่นจากทั้งบ้านนะครับมีอีกมากมายนะครับอยากให้พี่น้องไปฟังนะวันนี้เอาอีก2เสียงนะครับเป็นสุภาพสตรีครับทำไมถึงไม่ช่วยอ่ะได้จริงเปิดตลาดให้ขายดิจะไม่มาเอา 5,000 จะไม่มางอนตอนตลาดหลานก็ต้องกินนมมีแค่บัตรคนจนเดือนละ300เด็กเดือนละ600มาทางชีวิตได้ไหมไม่ได้สงสารครับสุดๆแล้วครับพี่น้องทั้งหลายผมไม่ทราบแหล่งที่มานะครับไทยรัฐหรือเปล่าครับที่ทราบมาต้องขอบคุณนะครับ เห็นพี่น้องส่งตัดต่อเข้ามาก็ไม่ทราบแหล่งก็ถ้าเป็นของไทยรัฐก็ต้องเรียนพี่น้องว่านะครับขอบคุณนะครับไม่ไหวแล้วถ้าพี่น้องจำตัวลอกขอบลูกผ่านแล้วถ้าไม่มีเงินนะเอาตรงไหนถ้ามี30บาทรักษาทุกโรคนะครับมันก็ช่วยอะไรได้เยอะเห็นว่าพี่น้องที่เจ็บป่วยโรคอื่นๆนะครับวันนี้เนี่ยลำบากเลยครับชีวิตแย่เลยทำไมถึงไม่ช่วยล่ะได้จริงเปิดตลาดให้ขายดิจะไม่มาเอา 5,000 จะไม่มางอนตอนตลาดหลานก็ต้องกินนมอีแค่บัตรคนจนเดือนละ300เด็กเดือนละ600มาทางชีวิตได้ไหมไม่ได้ตัดสิทธิ์ทุกอย่างเลยท่านไม่มีสิทธิ์ข้อมูลท่านไม่ได้อยู่ในคนกระทบตอนนี้ในตัวมีอยู่กี่บาททำไมอ่ะทำไมไม่เห็นเจ้าคนจนบ้างอ่ะ
าชีพอะไรพี่ไม่ได้บอกเป็นอาชีพเขาบอกว่าผมไม่ได้รับสิทธิ์เหตุผลที่มันเหตุผลเขาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในระบบหรือว่าคัดกรองไม่เจอข้อมูลยังไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นที่ถูกยังไม่ได้เป็นครับยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพแต่ว่าผมก็เลยข้องใจว่าทำไมผมอยู่ในระบบเนี่ยทำไมไม่เจอผมทำไมไม่เจอข้อมูลผม มันง่ายจะตายนะผมบอกให้ขนส่งก็มีข้อมูลเขตก็มีข้อมูลใช่ไหมอย่างผมนี่มันอยู่ในระบบอยู่แล้วนะผมท่านเขาบอกว่าใจเย็นๆได้ทุกคนใจเย็นๆคำว่าใจเย็นนี่มันเย็นแค่ไหนวันถามดิ15วันเนี่ยท่านใจเย็น15วันท่านไม่มีรายได้หรือไม่มีค่าครองชีพท่านอยู่ได้ไหมถามดิอย่างพี่น่ะพี่ก็ต้องอย่างน้อยพี่วันหนึ่งพี่มีอย่างน้อยพี่นะต้องมี50บาทที่ต้องใช้เงินแหละจริงไหมถ้าอย่างผมเนี่ยข้าวซื้อน้ำซื้อบ้านเช่าผมออกไปทำมากินไม่ได้ผมอยู่ยังไงท่านก็บอกว่ากักตัวนะจะออกไปด้วยการหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านใช่ไหมผมอยู่ได้ยังไงผมออกไปก็เสี่ยงนะก็กลัวด้วยได้ก็ไม่ได้บางวันผมก็ได้60บางวันก็ได้80บางวันก็ได้120ผมก็เอาตรงนี้แหละที่มากินมาใช้รอเงิน 5,000 เนี่ยว่าไม่พบคุณในระบบไม่พบคุณประกอบอาชีพเหมือนการประกอบอาชีพเป็นที่ก็เลยไม่รับเงินไม่ได้รับเงินมาวันนี้ครับพอดูในคลิปว่าเขาให้มายื่นมาที่ซึ่งเราก็จะเปิดอุทธรณ์นะครับทางเว็บไซต์นะครับโปรไบเว็บเราไม่ใช่การตัดผมจะเปิดให้เร็วที่สุดก็คือวันที่19ถ้าจะติดขัดดีเลย์เนื่องจากว่ากำลังคัดกรอง20ล้านคนอยู่เนี่ยก็ช้าสุดไม่เกิน22เมษายนนี้ก็จะเปิดรายการเยียวยาให้ครับเมื่อเปิดเยียวยาครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะครับให้พี่น้องฟังต่อกันไปเลยค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นนี่ต้องแจ้งเลยให้ทุกคนทราบว่าที่ได้มาอัดคลิปนี้นะเกลียดรัฐบาลชุดนี้มากฉันเป็นช่างเสริมช่วยมันนานมากค่ะพอมาวันนี้รัฐบาลชุดนี้มาเปลี่ยนสถานะมาเป็นอาชีพให้ฉันในพริบตาโดยที่พวกมันไม่ได้ปรึกษาฉันเลยวันนี้ตั้งใจมาค่ะรัฐบาลชุดนี้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้ไปตายโอ้งเสียหมดฉันอยากห้ามดังๆว่ะพวกมึงเอาสมองส่วนไหนมาคิดที่อยู่ยู่นี่มาเปลี่ยนอาชีพให้กูเนี่ยกูเป็นช่างเสริมซวยไอ้ควายเย็ดแมมอยู่ยั่วกูเป็นเกษตรกรมาหยัดแม้มกูย้ำเลยว่ากูงงกูงงมึงเอาแต่บ๊อบหยัดแม้มไหนมาตัดสินโดยเฉพาะที่มาสร้างให้กูปิดร้านเนี่ยกูขาดทุนกูไม่มีไรเด็กพวกมึงเอาอะไรมาเป็นหลักประกันให้กูได้กูปิดร้านมา10วันตอนนี้สักบาทกูก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหน้าต่าง 5,000 น่ะกูไม่เอาก็ได้กูทำมาหาเด็กเอาเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกูจะเปิดร้านถ้าใครหน้าไหนมาจับเชิญมาเลยมาที่กูเนี่ยอีสารีกัจฉพรผิวสำอางอยู่วัดเทนะคะ
มาเลยที่มาสร้างกูปิดร้านเนี่ยพวกมึงรู้ไหมว่ากูเดือดร้อนกูต้องกินต้องใช้กูบ้านเช้าข้าวซื้อมึงฟังนะกูไอ้มาเย็ดแม้ไอ้รัฐบาลเย็ดแม้ที่มึงบอกว่ากูนี่เป็นเกษตรกรนี่กูตีบอกมึงดังๆเลยนะทีร้ายทีนาสักถาแผ่นหี้นี่กูก็ไม่มีหัวดอว่าคงเข้าใจนะถ้าใครมีปัญหาเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ยากใครมาเลยค่ะมาเลยที่วัดเทเลยมาท่ามาร้านเสริมช่วยอีซารีนี่แล้วเราจะได้พบกันถ้ายังไม่ชัดเจนนะแล้วแล้วยังได้มีเลยคลิปต่อไปวันนี้ทีออกมาพูดนี่พอแตกคืนนี่กูคิดดีแล้วว่ากูต้องออกมาพูดไม่ใช่ยากดังนะยากอีดากูยากดาถ้าไม่ชัดเดี๋ยวกูย้ำกูไม่ได้ยากดังที่มาทำคลิปนี้แต่กูยากดาไอ้ควายครับก็พี่น้องครับภาพที่มันเกิดวันนี้จริงๆทำให้ผมนึกถึงเหตุผลที่ผมมาพูดวันแรกๆนะครับเกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยนะเพราะว่ามองว่าถ้ามันเกิดปรากฏการณ์แบบอู่ฮั่นเนี่ยมันจะเป็นหนักแล้วมันระบาดไปทุกทิศทุกทางเราดูรัฐบาลไทยเนี่ยเหมือนกับว่าปล่อยให้เชื้อโรคมันเข้ามาก่อนปล่อยให้เชื้อโรคมันลามก่อนแล้วค่อยปิดตามหลังทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลผมเป็นคนพูดคำว่า proactive กับนะ reactive proactive คือทำอะไรล่วงหน้ากะเกมดักหน้ามันเอาไว้นะครับ reactive คือเกิดปัญหาแล้วก็ค่อยหาทางแก้สาเหตุที่ต้องมาพูดมาเตือนและผมเตือนยาวนานเนี่ยก็เพราะเหตุนี้แหละครับโดยหวังว่าถ้าเชื้อโรคเรามันยังไม่ระบาดเนี่ยเราต้องปิดนะครับและผมพูดก่อนที่นะ จะระบาดในยุโรปด้วยซ้ำถ้าเราปิดเหมือนไต้หวันนะวันนี้พี่น้องที่ลำบากขัดสนเนี่ยก็ไม่ต้องปิดร้านปิดรวงเพราะการระบาดของเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันจะติดไปเรื่อยเปื่อยต่อให้เราจำเป็นจะต้องไม่ให้ต่างชาติเข้าประเทศแต่เรายังสามารถที่จะนะให้พี่น้องคนไทยซึ่งมันไม่ติดเนี่ยสามารถทำมาหากินก็ได้ตามปกติซึ่งวันนี้นะครับที่ไต้หวันเขาทำได้เพราะว่าเขาไม่มีเชื้อติดจากข้างนอกแล้วเขาคุมได้นะอัตราคนติดเนี่ยมีช่วงนี้เริ่มไม่มีแล้วเป็นศูนย์ละทุกประเทศจะต้องดำเนินการเหมือนกันคือให้ทุกอย่างนั้นนะมันสนิทจริงๆถึงจะเปิดประเทศได้เพราะถ้ามันยังไม่สนิทแล้วคนรีบออกมาเนี่ยมันจะตายกันอย่างนะน้องคนเมื่อกี้นะไม่น้องหรือพี่นะน่าจะเป็นน้องผมมากกว่านะครับคนเสื้อเหลืองนะแล้วก็คนนะทั้งสองคนละที่จริงทำมาหากินไม่ได้เขาต้องเปิดไม่ราคาขายเขาจะอยู่ได้ยังไงจะเอาเงินทองที่ไหนมาใช้ค่าฟงค่าไฟค่าน้ำเนี่ยแล้ววันนี้แทนที่จะลดค่าน้ำค่าไฟซึ่งมันได้กันชัวร์ๆนะกับทุกๆครัวเรือนเนี่ยลดไปเลยกลับก็ว่าจะไปกู้เงินกู้ทองมาแล้วก็เอาไปค้ำประกันระดับสูงๆนะแล้วบริษัทเท่าที่ดูแล้วกลายเป็น CP กับนะบริษัทในเครือพระมหากษัตริย์ซึ่งมันน่ารังเกียจมากๆนะน่ารังเกียจมากๆอำนาจทางการเมืองสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีคุณธรรมนะครับถ้าเรามองในแง่เขาเรียกอะไรนะ good governance นะครับธรรมาภิบาลเราเห็นแล้วมันไม่ใช่เลยแล้วพวกนี้หากินกับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับแล้ววันนี้นะครับเวลามันเกิดโควิดเนี่ยกลายเป็นว่าทหารเนี่ยถืออำนาจกดหัวประชาชนแล้วจะทำอะไรก็ได้โดยที่ถูกนายทุนทั้งหลายที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นคนชี้นิ้วเอาบงการเอาอยากได้อะไรก็เอาก็ต้องเตือนพี่น้องนะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับประชาชนต้องสู้นะถ้าไม่สู้ก็ต้องอยู่ใต้ระบอบนี้ต่อไปนะครับเอาเป็นว่านะหวังว่าสาระนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณนะครับแอดมินเนี่ยจัดปุ๊บก็แวะเข้ามาเลยช่วยกันดูแลนะครับเรื่องความเห็นของพี่น้องเนี่ยนะครับถ้าจะวิพากษ์ที่พิชาวิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ทำได้ครับนะไม่ต้องไปห้ามมากแต่ว่าต้องพูดแบบสุภาพเอาเหตุเอาผลมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้ามันเป็น112ก็ผู้วิพากษ์วิจารณ์นั้นรับผิดชอบไปแต่ละคนนะพี่น้องที่มาร่วมขบวนไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้อง
แต่ว่าให้เป็นสิทธิที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับวิจารณ์ได้แต่ขอให้มีเหตุผลอย่าใช้คำหยาบแค่นั้นเองนะครับนี่ก็ให้เป็นแนวทางสำหรับแอดมินนะแต่สำหรับตัวผมเองจะพยายามเลี่ยงให้นะครับเพื่อว่าพี่น้องถ้าไปแชร์แล้วจะรู้สึกว่าเออมันโอเคมันฟังได้เพราะประเด็นบางเรื่องไม่ต้องสาวขึ้นไปหรอกครับเพราะว่าคนรู้อยู่แก่ใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หรือไม่ได้อย่างไรแค่ไหนถุงพระราชทานที่เห็นกันเกลื่อนนั้นมันช่วยได้จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับเอานะพี่น้องนะต้องการให้คลิปสั้นแต่ว่าเห็นพี่น้องมาก็ต้องเพิ่มให้เป็น10นาทีนะจาก20นาทีหรือ15นาทีเนี่ยตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงพอดีบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ